ก็ความจริงเราก็มั่นใจแต่ไม่ประมาทนะครับอันนี้เป็นคำพูดของคุณพิธานะครับก็ต้องแยกทั้งสองเคสนะครับเคสที่หนึ่งก็คือเคสของคุณพิธาในกรณีหุ้น ITV นะครับซึ่งคำวินิจฉัยหรือว่าคำตัดสินน่าจะออกมาวันที่24นะครับแล้วก็อีกคดีนึงคือเป็นคดีที่เป็นการกล่าวหาว่าการรณรงค์ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ของพรรคก้าวไกลนั้นเป็นการพฤติกรรมที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองแล้วก็มีการขอให้หยุดกระทำการกระทำดังกล่าวนะครับผมคิดว่าในมุมของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็ต้องยืนยันนะครับว่าทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาเองในกรณีหุ้นหรือว่าพรรคเราเองในกรณีหรือว่าส.ส.ของเราในกรณีของการยื่นเสนอการแก้ไขกฎหมายในสภาชุดที่แล้วเนี่ยเรายืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายขอบเขตของรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับและเราก็ได้ตอบทุกข้อสงสัยทุกคำถามที่ทางศาลมีในการไต่สวนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คงอยู่ในขั้นตอนในการรอฟังคำพิพากษานะครับก็มั่นใจแต่ไม่ประมาทครับคือผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้พรรคก้าวไกลเราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาถึงวันนี้เนี่ยคือการที่เราพร้อมจะตั้งคำถามกับทุกสิ่งแล้วมองว่ามันเป็นปัญหาและมันกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นความพยายามของพรรคที่จะต้องหาทางออกในการแก้ไขทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเราก็ยืนยันนะครับว่าเราก็ต้องยึดถือแนวปฏิบัตินี้ต่อไปนะครับว่าถ้าอะไรที่เรามองเป็นปัญหาและมันกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะกระทบต่อคนกี่คนก็ตามนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องหาทางออกที่เราคิดว่าดีที่สุดนะครับแล้วเราก็คิดว่าแน่นอนมันอาจจะมีบางประเด็นที่ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยผมคิดว่าหน้าที่ของเรามันคงไม่ใช่การหลบหนีจากประเด็นเหล่านั้นแต่ถ้าเรามีความมั่นใจจริงๆว่าทางออกที่เราเสนอสำหรับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเป็นทางออกที่จะแก้ไขปัญหาในประเทศนี้ได้จริงเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพยายามทำงานเชิงความคิดอธิบายเหตุและผลของเราเยอะๆแล้วก็พยายามโน้มน้าวคนที่ยังไม่เห็นด้วยเนี่ยให้หันมาเห็นด้วยกับเรามากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองจากวันนี้ไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งก็คงอีกสักพักนึงนะครับผมคิดว่าในมุมนึงเนี่ยเราก็ต้องทำงานเชิงความคิดต่อไปในการนำเสนอข้อเสนอของเราด้วยเหตุและผลบวกกับการพยายามจะใช้พื้นที่สภาผู้แทนราษฎรในการสร้างผลงานเพื่อเห็นว่าพรรคก้าวไกลแม้จะเป็นฝ่ายขานก็มีความสามารถมีศักยภาพในการทำงานร่วมกับพรรคอื่นๆเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จได้จริงไม่ว่าจะเป็นการผลักดันร่างกฎหมาย60กว่าฉบับที่เราหรือว่า40กว่าฉบับที่เราเสนอเข้าไปแล้วแล้วก็อีก20กว่าฉบับที่เราเตรียมจะเสนอรวมไปถึงการผลักดันการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกของกรรมธิการ